ืบสวนปราบปรามของกองกำลังการสองกองกำลังการลงความรับสารที่เราไปชอบกับที่ตำรวจภูธรภาคห้านะครับก็มีการประสานงานด้านการข่าวกับทางฝ่ายทหารกำลังอาวุธแล้วก็เจ้าที่ตำรวจภูธรภาคห้าแล้วก็เจ้าที่ปปส.นะครับสืบทราบว่ามีกลุ่มผู้ต้องหาที่มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายยาเสพติดนะครับมียาเสพติดที่อยู่จำนวนหนึ่งนะครับได้แจ้งทางสายลับว่ามีความประสงค์ที่จะจำหน่ายยาเสพติดนะครับเราก็ต้องติดตามในส่วนของสายข่าวนะครับแล้วมีการตั้งหมายที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับจนตกลงเป็นที่แน่นอนนะครับว่ามียาเสพติดนะครับก็ผู้ต้องหาที่สองก็ได้ให้ผู้หาที่หนึ่งนั้นนำยาเสพติดมาส่งบริเวณห้างสินค้าบริเวณเขตพื้นที่สันทรายนะครับ